Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องในไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลามีเวลาว่างเมื่อไหร่พี่น้องให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวพี่น้องด้วยนบีบอกคนที่ได้รับเนี่ยหมัด2อย่างที่มนุษย์มักจะหลงลืมแล้วก็ปล่อยมันไปให้มันผ่านไปแต่เราจะไม่ให้มันผ่านไปเราจะจับมันไว้และยึดมันไว้เนี่ยหมัด2อย่างนั้นคืออะไรพี่น้อง1มีสุขภาพดีตอนที่เรามีสุขภาพดีสิ่งที่เราควรทำเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเวลามีสุขภาพดีพวกเราก็ยืนอยู่กับการกินการดื่มการเที่ยวการอะไรนะส่วนใหญ่แต่พวกที่เข้ามาดูศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราก็เตือนกันบอกกันบางคนก็ทำได้หมดแล้วอาจารย์ฉันวันนึงไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ลูกมันไม่ให้ทำงานละฉันก่อนละมาและกะซิกรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอันที่สองมีเวลาว่างอัลฟารอกการมีเวลาว่างเนี่ยมาสองอย่างนี้ที่นบีบอกมักจะหลงลืมคนจะลืมนะตอนมีสุขภาพดีก็ทำอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยแต่เรื่องอิบาดะห์เนี่ยน้อยอันที่สองเวลาว่างตอนมีเวลาว่างไม่รู้ทำนอนจานเอ้ยมันเบื่อไม่มีอะไรทำนอนพี่น้องดูนะมีคนบอกอาจารย์เนี่ยว่างไม่ได้ทำอะไรแล้วปลดเกษียณมาไม่ได้ทำอะไรรดน้ำต้นไม้ดูแลสวนแล้วก็นอนวันอยู่แค่เนี้ยนี่พี่น้องอันนี้เริ่มขาดทุนแต่หัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้พี่น้องเตรียมแชร์ให้ลูกพี่น้องได้ฟังสองหัวข้อหลักเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าสวมใส่แหวนผู้ชายใส่แหวนนิ้วไหนได้ผู้ชายใส่แหวนนิ้วไหนไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะรู้แล้วก็ผ้าไหมเนี่ยผู้ชายใส่ได้ไหมและถ้าผู้ชายใส่ไหมไม่ได้อาจารย์ละไหมปลอมล่ะเขาเรียกผ้าไหมเกาหลีผ้าไหมปลอมแต่มันไม่ใช่ไหมจริงนะอาจารย์จะใส่ได้ไหมนี่คือคำถามที่จะตอบให้กับพี่น้องในวันนี้แล้วก็หัวข้อที่สองคือเป็นคนดีจะถูกสรรเสริญทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าเป็นคนชั่วก็จะถูกกล่าวหาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์วันนี้สองหัวข้อเตรียมแชร์ให้ลูกๆเลยนะเพราะว่าสองหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อสำหรับเราแล้วก็ลูกเราที่กำลังจะอยู่วัยหนุ่มสาวเพราะว่ามีคนหลายคนนะครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าใส่ผ้าจีวรพระบาปใส่แหวนล่ะใส่แหวน2นิ้วนี้เนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวมีคำตอบจากนบีมูอัดจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนที่จะเข้าไปนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรามีเวลาว่างไหมผมพี่น้องมีเวลาว่างนะครับจริงๆอะมันก็ไม่ว่างหรอกครับมันมีภาระต้องลูกก็ยังเล็กอะไรโอ้สารพัดแล้วพี่น้องแต่เราก็พยายามทำตัวให้ว่างเพื่อที่จะมาเอาเรื่องราวศาสนามาบอกกับพี่น้องเอาเรื่องราวศาสนามาบอกพี่น้องฉะนั้นข้อแรกนะครับจำไว้เลยว่านบีบอกเนี่ยมาตานี่มักบูนนสองเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้กับบ่าวคนหนึ่งคนใดแล้วเขามักจะหลงลืมไปว่าเออเรานี่ปลดเกษียณแล้วสบายนะสบายเลยเนี่ยลูกไม่ให้ทำอะไรหรือกินบำนาญทำอะไรล่ะโอ้จัดสวนวันหนึ่งแก้เบื่อไม่ได้บาปเลยทำสวนบาปไหมไม่บาปทำไปเถอะครับแล้วก็นอนแล้วก็ออกไปหาอะไรกินถ้าแบบนี้ขาดทุน
ขาดทุนนะครับ2 อย่างจำให้ดีนะเนี่ยมาที่อัลเลาะห์2 อย่างมีเวลาว่างใครที่อัลเลาะห์ให้ได้ว่าบางคนไม่มีเลยพี่น้องทำงานทุกวันได้เงินเยอะได้เงินเป็นแสนๆเป็นล้านๆแต่ทำงานทุกวันเลยไม่มีโอกาสที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์เลยไม่มีโอกาสที่จะแบ่งเวลาให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มีไหมมีอ่ะวันนี้เวลาแต่ละนาทีมันสำคัญไปดูเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องผู้ชายใส่เสื้อผ้าไหมได้ไหมผู้ชายใส่เสื้อผ้าไหมได้ไหมเอามาดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับนะครับจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซอฮาบะห์ท่านนี้กล่าวว่ายังไงอินนานบียัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะคอซะฮารีรอนฟาจาอลาฮูฟีจามานียามีนีนบีเอาผ้าไหมอยู่ในมือด้านขวานะครับว่าอาคอซาซาฮาบันแล้วก็เอาทองไว้ไหนฟาจาอลาฮูฟีชิมาลีด้านขวาถือผ้าไหมบ้านด้านซ้ายถือทองซุมมากอล่าหลังจากนั้นนบีก็กล่าวว่าอินนาฮาไซนีฮารอมนไหมก็ดีทองก็ดีเป็นที่ต้องห้ามอาลาซูกูริอุมมาตีห้ามใครบาปกับใครผู้ชายที่เป็นอุมมะนบีนบีบอกว่าซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่านบีเนี่ยถือด้านขวาไหมด้านซ้ายทองแล้วนบีก็บอกว่าอินนาฮาไซนีฮารอมุน2อันเนี่ยห้ามนะบาปนะอาลาซูกูริอุมมาตีกับคนผู้ชายที่เป็นอุมมะนบีถ้าเราเป็นอุมมะนบีใส่ผ้าไหมได้ไหมไม่ได้ใส่แหวนทองได้ไหมไม่ได้ใส่ข้อสร้อยทองได้ไหมไม่ได้ตำหูทองได้ไหมไม่ได้เสื้อไหมนี่ห้ามตกลงเรารู้แล้วห้ามปัญหามันเกิดอาจารย์แล้วไหมเทียมล่ะไหมเทียมไหมเทียมไม่เกี่ยวไหมเทียมไม่เกี่ยวนะครับเรามีเสื้อไหมเหมือนกันแต่ไหมเทียมเนี่ยไม่บาปแต่ไม่ดีไม่บาปแต่ไม่ดีทำไมอ่ะเพราะมันเข้าข่ายตะชับบุกตะชับบุกก็คือการเรียนแบบแล้วก็ก่อให้เกิดความอะไรอัชชักกุความสงสัยกับใครอ่ะอัลันนาสินะครับอัลันนาสกับคนทั่วไปนะครับกับคนทั่วไปที่เขาเห็นอะไรเห็นเราเวลาเราใส่เรารู้ไหมจริงบาปทองจริงบาปไม่ใส่อยู่แล้วปัญหามันตามมาอาจารย์ใส่เสื้อไหมปลอมล่ะได้ไหมใส่แหวนทองแต่มันเป็นทองเคมันไม่ใช่ทองจริงนะได้ไหมอันนี้ต้องไปดูอุลามะอุลามะอธิบายยังไงอุลามะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นไหมปลอมไม่ว่าจะเป็นทองเคมันไม่บาปในตัวของมันในการที่นำมาใส่แต่มันจะสร้างฟิตตนะในสังคมเอ๊ะผู้ชายคนนี้ใส่ทองเราต้องอธิบายเลยเราใส่นาฬิกาทองเราใส่แหวนทองบังยีซุปบังยีซุปใส่แหวนทองใส่นาฬิกาทองพี่น้องแล้วคนที่เขาเรียนฮะดีษมาใส่ทองบาปสำหรับผู้ชายใส่ทองบาปนะและเราก็บอกว่าบาปตรงไหนฉันใส่ของปลอมแหวนทองมันทองเคมันไม่ใช่ทองจริงในกาทองเอาทองปลอมหมดเลยแต่เราไปมีปัญหาตรงไหนอะตรงตะชับบุคือการเรียนแบบฉะนั้นอย่าให้สามีเราใส่นะนาฬิกาเรือนทองก็ดีแหวนทองก็ดีมันไม่บาปแต่มันสร้างความสงสัยแล้วเมื่อเราใส่แหวนทองก็ดีนาฬิกาทองทั้งแท่งแหวนทองทั้งอันเลยและถามว่าเรากำลังเรียนแบบของอะไรอ่ะแล้วเรากำลังทำให้คนเข้าใจผิดเอ้ยผู้ชายยังใส่ทองได้เลยเอาก็เห็นไงตัวอิหม่ามใส่อ่ะใส่แหวนทองด้วย
เห็นโต๊ะอิหม่ามใส่นิกาข้อมือทองด้วยเนี่ยไหนๆอาจารย์บอกบาปเวลาไปถามโต๊ะอิหม่ามบอกทองปลอมทองปลอมทองเกไม่ใช่ทองอย่างที่ทองจริงๆอย่างที่เขาใช้กันหน้าหงายไหมล่ะแต่มันผิดตรงไหนผิดตรงตะชับบุไปเรียนแบบแล้วสร้างความคุมเคือให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยให้คนบอกเอ๊ะโต๊ะอิหม่ามยังใส่ทองเลยทำไมเราจะใส่ไม่ได้ก็นำไปสู่การใส่ฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะครับสิ่งที่ศาสนาห้ามผ้าไหมเราจะใส่ไหมปลอมไม่บาปแต่เราจะพลาดตรงไหนไปเรียนแบบเฮ้ยทำไมใส่ผ้าไหมอ่ะโอ้ก็ชอบอ่ะอันนี้มันไหมปลอมนะมันไหมปลอมนะทำไมจะใส่ไม่ได้ไม่บาปแต่ไม่ดีหลีกห่างพี่น้องหลีกห่างของอะไรไม่ดีต้องหลีกห่างไม่ใช่ไปเรียนแบบมีน้ำแก้วหนึ่งนะครับเป็นน้ำใสสะอาดเลยนะครับเอาสมมุติว่าเป็นน้ำน้ำนี่สิอันตรายมันใกล้เคียงน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลเนี่ยพี่น้องสีของมันน่ะพี่น้องลองดูสิมันเหมือนอะไรน้ำแอปเปิลเนี่ยสีมันเหมือนพวกไวน์พวกเบียร์พวกเหล้าเหมือนแต่เวลาเรากินมันจริงๆเรากินมันไม่ได้บาปหรอกแต่กินแล้วทำบาปพี่น้องกินน้ำสะอาดกินน้ำที่ฮาลาลแต่ไปเรียนแบบเวลากินแล้วทำท่าเมาพี่น้องรู้ไหมบาปนะครับบาปนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับอย่าไปทำนะไอ้น้ำที่สะอาดมันจะกลายเป็นของอารมณ์เพราะไอ้เจตนาของเรานี่แหละเพราะเจตนาของเราเราใส่เสื้อผ้าไหมไหมปลอมไม่ใช่หมอจริงไหมจริงนะครับเดี๋ยวเวลาเราไปใส่คนอื่นมองเห็นน่ะเป็นอะไรเกิดขึ้นตายเลยเอาหรอคนก็คิดว่าเอออาจารย์ใส่เสื้อผ้าไหมหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีคนกล้าเราก็บอกอ๋อไหมปลอมไม่ใช่ของจริงแต่คนอื่นที่ไม่มาถามล่ะเฮ้ยอาจารย์ยังใส่ไหมได้เลยทำไมเราจะใส่ไม่ได้นะครับอ้าวใส่นาฬิกาเรือนทองเลยพี่น้องทองมาทั้งแท่งเลยได้ไหมนี่ก็ต้องอันตรายเหมือนกันฉะนั้นสำหรับคนผู้ชายนะเรื่องของผ้าไหมเครื่องทองอย่าเอามาเป็นเครื่องประดับในตัวเองเด็ดขาดของจริงบาปถ้าของปลอมไม่ดีทำให้ดีนะครับของจริงไหมจริงใส่บาปทองจริงใส่บาปไหมปลอมทองปลอมไม่ดีอย่าใส่เพราะมันคือตะชับบุผ่านไปนะครับเรื่องไหมปลอมทองปลอมต่อมาไปดูเรื่องการใส่แหวนการใส่แหวนอาจารย์ฉันน่ะเป็นผู้ชายหรือฉันจะเป็นผู้หญิงนบีเขาใส่แหวนนิ้วไหนฉันอยากจะเรียนแบบนบีนบีน่ะใส่แหวนไหมใส่แล้วนบีใส่แหวนนิ้วไหนฉันอยากจะเรียนแบบนบีด้วยไปดูอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละจากท่านอานัสอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกอละกานะคอติมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮาซิฮีอานัสบอกว่าแหวนนบีเนี่ยนบีใส่แหวนเนี่ยนี่อานัสชี้ไปนิ้วไหนพี่น้องพิมพ์สินิ้วไหนหักไปปั๊บเหลือนิ้วสุดท้ายเรียกว่านิ้วอะไรดูชัดๆนะครับนิ้วอะไรอานัสชี้ไปว่าอาชารออีลาคินซีรีว่าอาชารออีลันคินซีนะครับแล้วก็ชี้ไปที่นิ้วก้อยมินยาดีฮีมือรอซูลชี้ไปนี่อันยุสรอตกลงแล้ววันนี้เรารู้ว่ารอซูลเนี่ยเคยใส่แหวนแล้วก็นิ้วมีคนบอกนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยแล้วมือไหนยุสรอมือซ้ายนะครับนบีใส่แหวนมือซ้ายแล้วก็นิ้วก้อยเราล่ะใส่แหวนอะไ
แล้วแหวนที่นบีใส่นะครับเป็นแหวนชนิดไหนแหวนเงินนะรู้แล้วนะนบีใส่แหวนมือซ้ายนิ้วก้อยเป็นแหวนเงินนบีใส่นะครับเราก็ใส่ตามแบบนบีเอ้าไปดูสิแล้วก็มีนิ้วไหมที่นิ้วไหนนบีห้ามไอ้5นิ้วเนี่ย1 2 3 4 5ที่นบีห้ามน่ะมีไหมอ้าวเราก็ไปดูอีกหะดีษนึงจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับสลามค่ะอาจารย์ว่าอะลัยกุมุสสลามอ่ะก็มีจากท่านอาลีบอกยังไงนะฮานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลห้ามฉันรอซูลห้ามฉันห้ามอะไรอัลอาตาคอตตามาฟีอิสบาอีฮาซีเอาฮาซีนะครับกอล่ะก็ชี้ขึ้นไปว่าฟาเอามาอาอีลาวุสตอวัลลาตีตาลีฮาเป็นหะดีษซอฮีฮะนะท่านอาลีบอกอย่างนี้นบีเนี่ยห้ามฉันที่ฉันจะใส่แหวนนิ้วไหนพี่น้องดูนะหักไปหักไปหักไปดูนะครับอันนี้เรื่องนิ้วสองนี่นี่นิ้วกลางอันนี้นิ้วชี้นบีห้ามนบีห้ามลิริยานสำหรับคนผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวจะไปดูผู้หญิงดิอาจารย์เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่แหวน5นิ้วได้หรือเปล่าเล่นมัน10มือเอ้ย10สองมือ10นิ้วใส่หมดเลยสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวดูต่อไปเอาผู้ชายก่อนนะครับนบีห้ามดูนะครับหะดีษต้นนี้เนี่ยท่านอิหม่ามนาววีเป็นอุลามะที่อธิบายอะไรซอฮีฮ์มุสลิมเล่าให้ฟังว่า2นิ้วนี้เนี่ยลิริยาลีสำหรับผู้ชายนิ้วกลางกับนิ้วชี้ใส่ไม่ได้นะครับห้ามใส่นะสำหรับผู้ชายนะครับอย่าใส่มีหะดีษซอฮีฮ์นะฮานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอะตะกอตตะมาฟีอิสบาอีฮาซีเอาฮาซีรอซูลได้ห้ามฉันที่จะสวมแหวนนิ้วนี้ก็ล่ะก็กล่าวฟาเอามาอาอีลัลวุสตอวัลลาตีตาลีฮาชี้ไป2นิ้วผู้ชายใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับตกลงผู้ชายนิ้วกลางกับนิ้วชี้ไม่ได้ส่วนผู้หญิงพี่น้องอะไรล่ะนิดานิซานิลานิฟานิยานิมานิตานิอะไรก็แล้วแต่ใส่แหวน5นิ้วเลย5นิ้วเลยจะมือขวาจะมือซ้ายใส่ได้หมดผู้หญิงไม่มีข้อห้ามเลยใส่ได้5นิ้วเลยมีเยอะไหมล่ะมีเยอะใส่5นิ้วนะครับใส่นิ้วไหนก็ได้เลือกเอาไม่บาปสำหรับผู้หญิงนะครับแต่ถ้าจะถามมาซุนนะห์นบีนิ้วไหนนิ้วก้อยมือไหนมือซ้ายนี่นบีใส่ส่วนผู้ชายนบีห้าม2นิ้วส่วนผู้หญิงไม่มีห้ามเลย10นิ้วได้ไหมได้20นิ้วรวมนิ้วตีนไอ้นิ้วเท้าด้วยได้ไหมอยากใส่นิ้วไหนก็ใส่ไปเถอะครับให้แฟนเราเห็นว่าเราบ้านะครับนิ้ววันมีอยู่วันหนึ่งแต่งตัวมาเลยพี่น้องเอาแหวนมาใส่เลย10นิ้วนิ้วเท้า10นิ้วเดินให้สามีเห็นนะบังนี่เป็นยังไงพี่น้องการใส่แหวนให้จำไว้เลยนะครับ2วงเนี่ยกำลังสวยและจะดูสวยและก็น่ารักสำหรับสตรีถ้ามา5นิ้วเลยพี่น้องมันกลายเป็นพี่น้องไอ้ใจเราน่ะได้แต่ชาวบ้านเขามองเป็นยังไงอ่ะมาเลยนิดา5นิ้วเวลานิดา5นิ้วนอกจากว่าใส่มา5นิ้วแล้วเขายังบอกอีกช่างฉายาด้านไหนดา5นิ้วนี่ให้เขาตั้งฉายาอีกมาเนี่ยโอ้โห5นิ้วแล้วพี่น้องลองดูดิมันสวยไหมล่ะมันเกินงามใส่น่ะใส่ได้ใส่ไปแต่ถ้าเราบอกสวยแล้วผู้หญิงทั่วอ่ะพี่น้องลองถามสิไปถามลูกก็ได้ลูกมะจะใส่แหวนนี่บอกซื้อของปลอมให้บ้างอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ดีดีพี่น้องใส่ซื้อของปลอมไปบังมันไม่รู้หรอกนะครับอ้าวดูนะสมมุติว่าเราใส่5นิ้ว
ถามลูกสิเออลูกมะใส่แหวน5นิ้วเนี่ยถ้าคนมองว่ามะคนดีหรือคนบ้าถามลูกก็ได้นอกจากลูกแล้วถามผัวนะครับดูซิว่าผัวจะบอกยังไงถ้าผัวบอกโอ้โหนี่แหละบังรอมานานแล้วบ้าๆแบบเนี้ยพี่น้องใส่เลย5นิ้วตามไปบังบอกแต่ถ้าถามผมนะ2นิ้วพอจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับอย่าให้เกิน2นิ้วนะครับแล้วมันจะดูพองามดูดีเนี่ยเออสามีเห็นเออไอแหวนนี่นิ้วสามีให้ไอแหวนนิ้วนี่ซื้อเองก็แล้วแต่นะครับมันก็มีนี่เรื่องของผ้าไหมแล้วก็แหวนแล้วก็การสวมแหวนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง you understand okay very good alhamdulillah พี่น้องจำให้ดีอีกครั้งทวนเดี๋ยวเราจะไปหัวข้ออื่นละวันนี้หัวข้อแรกนบีใส่แหวนนิ้วไหนนิ้วก้อยข้างไหนข้างซ้ายแหวนอะไรแหวนเงินผู้ชายใส่แหวนนิ้วชี้กับนิ้วกลางได้ไหมไม่ได้ทำไมนบีห้ามที่จะใส่รองนะครับส่วนผู้หญิง5นิ้วได้ไหมได้แต่ดีไหมไปถามคนข้างบ้านนะครับถามคนข้างบ้านว่าดีหรือเปล่าลองดูนะลองดูนะใครจะลองใส่ดูก็ได้แล้วให้สามีดูแล้วสามีจะบอกยังไงแหมนะครับอัลฮัมดุลิลละนี่แหละพี่น้องอยู่อย่างนี้แหละเวลาเราอยู่เนี่ยก็เอามาใช้เรื่องศาสนาศาสนาไม่ได้อยู่บนความทุกข์ศาสนาต้องสุขดีต้องสุขก็อัลลอฮ์บอกอัลาบิซิกริลละตัตมาอินนุลกูลูบการอะไรการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจสงบใจมีความสุขฉะนั้นเราฟังศาสนาเราอ่านกุรอานเราซิกุรุลลอฮ์หัวใจสนุกมีความสุขนั่นแหละฉะนั้นอยู่กับศาสนาฟังศาสนาให้สบายใจแล้วนำสู่การปฏิบัติต่อไปนี้ฉันลูกฉันที่ฉันบังคับได้จะใส่แหวนก็ผู้หญิงใส่แหวนทองได้ไหมได้แหวนเงินได้ไหมได้ใส่แหวนนาคได้ไหมได้ผู้หญิงได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเรื่องแหวนอ้าวดูต่อมาอ้าวเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูรูปนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูในนี้น่าจะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมครับทีมงานชัดนี่คือผู้หญิงบาปไหมผู้หญิงใส่แหวนแบบนี้บาปไหมไม่บาปแต่บ้าไหมอันนี้ต้องถามผัวนะครับถามผัวถามคนข้างบ้านถามลูกว่ามะใส่แบบเนี้ยบาปไหมตอบเลยมะไม่บาปแล้วบ้าไหมอันนี้ต้องไปถามย่อนะไปถามย่อไปถามผัวมะว่าบาปหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ของผู้หญิงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่วัยรุ่นสาวๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าวัยรุ่นสาวๆเด็กๆ เขาใส่เจ้าเก๋ไก่บางทีไหลวงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้เราได้รู้มีสิ่งที่จะเอามาให้พี่น้องได้พอเห็นภาพได้อ่ะหัวข้อต่อมาเวลาซูรีเท่าไหร่อีก15นาทีอ่ะหัวข้อต่อมาพี่น้องมันมีคนชอบพูดคำนี้คำนี้เนี่ยมันพูดจาฟังดีแต่มันค้านกับหลักพี่น้องจำให้ดีนะครับฉันทำความดีใครไม่เห็นช่างมันขอให้อัลลอฮ์เห็นอย่างเดียวขอให้อัลลอฮ์รักอย่างเดียวใครเกลียดฉันก็เกลียดไปฉันไม่สนหรอกใครจะเกลียดฉันทั้งโลกก็เกลียดไปเถอะขอให้อัลลอฮ์รักพี่น้องพูดอย่างเงี้ยดูดีนะดูเป็นมุมินดูเป็นผู้ศรัทธาแต่มันค้านกับความเป็นจริงมันค้านกับความเป็นจริงตรงไหนพี่น้องจำให้ดีนะครับเราเนี่ยถ้าเป็นคนดีเป็นคนใจบุญพี่น้องจำให้ดีบ่าวของอัลลอฮ์คนใดที่เป็นคนดีความดีของเขาจะทะลุขึ้นสู่ฟากฟ้าชาวฟ้าจะรู้หมดเลยมาลาอิกะห์จะเห็นความดีอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยได้เห็นถึงรู้ถึงความดีของเราแล้วเมื่อความดีของเราถูกประกาศสู่ฟากฟ้ามันจะลงมาในหน้าพื้นแผ่นดินให้คนส่วนใหญ่เนี่ยรักเราแล้วก็เชื่อใจเราแล้วก็วางใจเราเพราะเราเป็นคนดี
นี่คือสัจธรรมไม่ใช่ว่าทำความดีเต็มเลยใครไม่รู้ก็ช่างมันเถอะใครไม่รู้ใครจะว่าฉันเลวก็ว่าไปใครจะว่าฉันยังไงขอให้อัลลอฮ์บอกฉันเป็นคนดีก็พอแล้วพี่น้องอย่าพูดแบบนี้นะครับแต่พูดใหม่ฉันจะเป็นคนดีที่อัลลอฮ์รักและฉันจะเป็นคนดีที่สังคมรักอันนี้คือหัวข้อที่สองแล้วนะฉันจะเป็นคนดีที่อัลลอฮ์รักและเพื่อนมนุษย์รักอันนี้คือหัวข้อที่สองฉันจะเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์รักแล้วก็เพื่อมนุษย์รักทำไมอ่ะทำไมจริงๆน่ะเราอ่ะมนุษย์ในใจใครก็อยากแสดงแสวงหาความรักอยากได้ความรักจากสามภรรยาสามีก็อยากได้ความรักสื่อกันและกันอยากได้ความรักจากลูกความรักจากเพื่อนแต่ความรักแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันพี่น้องจำไม่ดีเวลาเราทำความดีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันมีฮะดีษบทหนึ่งอันอานัสบินมาลิกจากท่านอานัสบุตรของมาลิกอานัสเล่าให้ฟังอย่างนี้มารูบิจานาซาเตนอันนี้ผมจะแยกให้เห็นเลยว่าเราอยู่ดุนยาถ้าเราเป็นคนดีใครๆก็รักพี่น้องทำคนรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัลลอฮ์เราเนี่ยทำความดีอย่างเดียวแต่เวลาเราทำความดีแล้วความดีของเรามันจะทะลุไปถึงอัลลอฮ์นู่นขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและความดีอันนี้เนี่ยมันจะแผ่ลงมาบนโลกมนุษย์ให้คนได้รู้ว่านิดาเป็นคนดีนะบังเฮมเป็นคนดีนะบังอับดุลลอฮ์เป็นคนดีนะนะครับจะมีคนพูดอย่างนั้นอ้าวไปดูฮะดีษมัรรูบิจานาซาเตนมีคนตายคนหนึ่งถูกแบกมาอันนี้ผมเคยสอนแล้วแต่เพื่อจะมาตอกย้ำว่าภูมิใจดีใจเถอะถ้าเราเป็นคนดีขออย่างเดียวให้เป็นคนดีแล้วเราจะได้รับอะไรเพื่อมาตอกย้ำมัรรูบิจานาซาเตนฟะอัสนาวอะลัยฮาไครอนมียานาซาหรือมายักหนึ่งถูกแบกผ่านมาแล้วผู้คนซอฮาบะนบีในตอนนั้นน่ะนบีก็อยู่ซอฮาบะก็อยู่รวมกันมีมายักหนึ่งถูกแบกผ่านมาซอฮาบะก็เลยบอกว่ามายักเนี่ยดีฟะกอลันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวเลยวะญะบัตคำเดียววะญะบัตระบางรายงานก็วะญะบัตวะญะบัตซุมมามารูบิอุครออะแล้วก็ต่อมาก็มีมายัดอีกหนึ่งรายถูกแบกผ่านมาเหมือนกันเนี่ยอยู่สภาพแบบนบีอยู่กับซอฮาบะนี่แหละฟะอัสนาอะลัยฮาชัรอนพวกซอฮาบะเลยพูดเลยมายัดนี่ไม่ดีเว้ยพี่น้องดูนะคนแรกมายัดหนึ่งเราบังอับดุลลอห์ถูกแบกผ่านมาอัลลอฮ์บังอับดุลลอห์เนี่ยนะมายัดเนี่ยดีโอ้ทุกคนชมนบีบอกว่าอย่าบัดอีกมายัดหนึ่งถูกแบกมาชื่อนายกอซอฮาบะก็บอกเลยมายัดเนี่ยไม่ดีไอ้มายัดเนี่ยโอ้โหโกงคนโกงลักเขานะครับกินดอกเบี้ยเล่นการพันนันตีไก่โหเอาทุกอย่างไอ้กอเนี่ยนายกอเนี่ยเอาทุกอย่างฟากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวเหมือนเดิมวะญะบัตเวลานบีบอกวะญะบัตพี่น้องรู้ไหมคําว่าวะญะบัตซอฮาบะก็ไม่รู้ฟากอละอุมารุบนุนคอตอบซอฮาบะท่านหนึ่งชื่ออุมัรบิลคอตอบกล่าวขึ้นเลยมาวะญะบัตท่านรอซูลอะไรคือวะญะบัตเนี่ยคำว่าวะญะบัตคนดีถูกแบกมาท่านก็ใช้คำว่าวะญะบัตคนชั่วแบกถูกแบกผ่านมาท่านก็บอกว่าวะญะบัตมันคืออะไรหรือกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวตอบเลยว่าฮาซาอัสไนตุมอะลัยฮิคอยรอนคนตายเมื่อกี้คนตายเนี่ยที่พวกเจ้าสรรเสริญเขาว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนู้นว่าเป็นคนดีฟาวาญะบัตลาหูอันจันนะแน่นอนเขาได้เข้าสวรรค์พี่น้องคนตายนะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ลือหรอกชาวบ้านเขาไม่ลือหรอกพี่น้องคนตายจนกระทั่งชาวบ้านเขาลือว่าคนเนี้ยเป็นคนดีอัลลอฮ์พี่น้องนบีบอก
วาจาบัตลาหูอันจันนาตุสำหรับคนนี้จะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเห็นไหมจะได้เข้าสวรรค์คนเนี่ยพี่น้องเราอะเราก็เห็นนี่ในหมู่เก็บเราอะคนน่ะถ้าไม่ดีจริงก็ไม่มีใครลือหรอกครับไม่มีใครลือผมยูดกตัวอย่างเรายังไม่พูดเรื่องของอิสลามนะเราดูนางเอกหนังคนหนึ่งที่ออกข่าวทุกวันเลยตอนเนี้ยพี่น้องรู้ดิคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าดีหมดเลยเพราะคนเป็นคนดีอันนี้เราพูดไม่ได้พูดในมุมมองอิสลามแล้วนะนี่เราพูดเรื่องสังคมพี่น้องดูพี่น้องก็รู้ดาราคนไหนดูสิมีใครบอกเขาไม่เป็นคนดีบ้างไงตอนนี้มีอะไรอ่ะมีคนคนหนึ่งตกเป็นจำเลยหนักเลยบางคนเอามาเตะเล่นบางคนเอาข้าวเหนียวใส่ไว้ในภาชนะอันนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเฮ้ยอย่าเอาใส่นะเดี๋ยวข้าวเหนียวหายพี่น้องใส่ในอะไรล่ะเนี่ยพี่น้องดูก็กลายเป็นจำเลยของสังคมไปนั่นเห็นไหมคนดีทั้งที่เขาไม่ใช่อิสลามความเชื่อของเขาอยู่อีกศาสนาหนึ่งเขาอยู่ศาสนาคริสต์เขาก็มีความเชื่อแบบของเขาแต่เขาเป็นคนดีมีใช่ไหมพี่น้องดูดิแล้วถ้าเราเป็นแบบนั้นล่ะเราเป็นคนดีดูสิรายการบางรายการเขาบอกว่าถ้าคนตายคนเนี้ยเขามีชีวิตอยู่แล้วคุณน่ะเป็นคนตกน้ำคนคนนี้จะไม่ทิ้งคุณคุณคนนี้จะไม่ทิ้งเพื่อนใครๆก็ชื่นชมใครๆก็กลายเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเลยพี่น้องแค่คนตกน้ำตายเพราะอะไรอ่ะเพราะความดีที่เขาทำเห็นไหมในดุนยานี่เองแต่เรื่องระหว่างเขากับอัลเลาะห์เราไม่ทราบเราไม่รู้นะอ้าวเรามาดูของเราต่อถ้าเราเป็นคนดีล่ะอ้าวนี่คนดีนบีบอกได้เข้าสวรรค์วะฮาซาอัสไนตุมอะลัยฮิชัรรอนผู้ชายคนตายที่พวกเจ้าพูดกล่าวขานกันพูดถึงว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้นะฟาวัดญะบัตละฮูอันนารุสำหรับคนคนนี้เป็นชาวนรกพี่น้องไม่ต้องไปบอกหรอกเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนนรกนบีบอกก็นี่ไงเวลาไม่อ่านหะดีษมันมีปัญหาว่าอาจารย์ยูซุฟไปฮุกกลมใครนี่ชาวบ้านเนี่ยยังฮุกกลมได้เลยหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องแล้วซอฮีฮ์ใครบุคอรีสุดยอดแล้วหะดีษที่รองจากอัลกุรอานก็ของบุคอรีนี่แหละฉะนั้นพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะครับให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคนหนึ่งคนใดตายและในมูเก็มเนี่ยอัลลอฮ์พูดกล่าวขานกันอัลลอฮ์แม่เอ้ยดูดิตีไก่ช็อกในบ่อนพี่น้องเข้าสวรรค์ยังไงต้องไปนรกแต่จะไปนานหรือไม่นานวัลลอฮุอาลัมนี่เราพูดก่อนว่านบีบอกคนเนี้ยได้เข้านรกแน่นี่นบีพูดอัสสลามุอะลัยกุมครับว่าอะลัยกุมุสสลามฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้รู้ถ้าเป็นคนดีไม่ต้องกลัวว่าชาวโลกจะไม่รู้คุณเป็นคนดีให้จริงบริจาคถึงแม้ว่าคุณจะไม่เอ่ยชื่อแต่คุณก็จะมีนามแฝงเช่นโตยอฮานันฮัดยาฮานันฮัดยานี่วันหนึ่งที่ตายตอนเป็นคนดีเราเป็นคนดีนะพี่น้องใครผ่านไปมาเนี่ยไอนูรความดีรัศมีความดีของเรามันจะเปล่งออกไปมันจะเปล่งออกไปคนจะรู้แต่มันมีอยู่3จําพวก1คนดีคนชื่นชมคนชั่วคนที่ตําหนิแต่มีอีกคนนึงไม่มีใครพูดถึงเลยไม่มีใครพูดถึงเลยอยู่ในมูเกมนางในขอตายใครวะกูไม่เคยรู้จักเลยอ๋อลูกบังนั้นล่ะลูกนี่คนนั้นน่ะไม่รู้จักว่ากูรู้จักแต่เปาะเมาะมันอ้าวมันตายเหรอหลอตายที่ไหนวะอ๋อตายรถชนพี่น้องรู้ไหมไม่มีใครพูดถึงความดีของเราเลยไม่มีใครพูดถึงความดีแล้วพี่น้องคิดเลยว่าอัลลอฮ์จะคิดว่าเราดีว่าอัลลอฮ์จะบอกเราดีเพราะถ้าเราดีนะตามหลักสูตรตามหลักฐานอัลลอฮ์จะเปิดโปงอัลลอฮ์จะเปิดโปงบางทีอัลลอฮ์เปิดโปงตอนไหนตอนยังไม่ตายอัลลอฮ์เปิดโปงแล้วแต่บางทีอัลลอฮ์เปิดโปงตอนไหนตอนวันเสียชีวิตอัลลอฮ์เพิ่งมารู้ว่าคนนี้เองที่ออกตังทั้งหมดสร้างโรงเรียน TM Islamic Schoolอ๋อคนนี้เองที่ขุดบ่อน้ำให้โรงเรียน TM
อ๋อคนนี้เองซื้อต้นอินทผาลัมปลูกให้เด็กนักเรียนที่มาเรียนในโรงTTMได้กินบางทีตอนตายแล้วเพิ่งเปิดเผยไปดูสินักวิทยาศาสตร์กี่คนน่ะอริสโตเติลโสเครติสอะไรตาอะไรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผลงานของเขาตอนเขาอยู่ทุกคนหัวบ้าแต่เวลาเขาตายไปมันเป็นจริงเป็นไงชื่อทุกวันนี้ยังอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่เลยอยู่ในประวัติศาสตร์พี่น้องดูอบูบักรพูดกันตลอดอบูฮุไรเราะห์พูดกันทุกวันไซนาบิลานพูดกันทุกวันตายพระหนึ่งเป็นพันๆปีแล้วพี่น้องทำไมอ่ะชื่อยังก้องโลกยันทุกวันเนี่ยเพราะเขาเป็นคนดีไซนาบิลานเรารู้ดิไซนาบิลานไซนาบิลานกี่รุ่นกี่รุ่นกับไซนาบิลานอบูบักอุมัรอุสมานอาลีอัลลอฮ์พี่น้องดูเพราะอะไรอ่ะเพราะความดีไงชื่อถูกจารึกยันถึงทุกวันนี้แล้วเราล่ะเราไม่ต้องถึงนั่นหรอกเอาแค่เวลาตายเวลาใครเอ่ยถึงเฮ้ยบังยีอิบรอฮีมเป็นยังไงวะโอ้ตายไป10ปีแล้วนี่แหละคนนี้แหละคนสร้างสุเราเห็นไหมเห็นไหมฮัดยะสุไลคอนี่คอเป็นไงวะโอ้หลอคนนี้แหละมึงดูเฮ้ยงานโรงเรียนนะน้ำชานี่รับคนเดียวทุกปีรับน้ำชาเพราะช้ำชามันต้องใช้เป็นหมื่นนี่คอนี่แหละรับคนเดียวเห็นไหมพี่น้องไม่ต้องห่วงเป็นคนดีเถอะครับเป็นคนดีเถอะครับคนจะพูดถึงแต่คนเกลียดมีไหมมันมีอยู่แล้วคนเกลียดไอ้คนเกลียดเราก็คือเขาหนึ่งไม่รู้ความจริงว่าเราเป็นคนดีข้อที่สองอิจฉามีสองคนเท่านั้นแหละที่จะเกลียดคนดีจำไม่ดีนะครับคนที่เกลียดคนดีมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอิจฉากลุ่มที่สองไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีไปแอบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชาวบ้านเขารู้กันหมดเลยมีเราคนเดียวไม่รู้ว่าคนนี้คนนี้เป็นคนดีนั่นแหละถึงจะเกลียดคนดีก็ดูไว้นะเอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนจะเอาแบบเวลาตายแล้วโอ้โหเฮ้ยมึงอยากให้กูพูดเลยเนี่ยตายตายเนี่ยอาบน้ำไก่ช็อกมือเหลืองเลยเอาไงอ่ะผู้หญิงคนนี้ตายไงโอ้แม่เอ้ยเศร้าเลยเว้ยขาดมันเว้ยไม่มีซีนเอ็นไม่มีจอสอร้อยเลยไอ้แม่นี่นะดูคนลือสิลือเรื่องอะไรเอาล้อมันนักขยายเสียงบอกข่าวบ้านไหนเป็นมันแล้วมาเล่าแม่เฮ้ยช่วงนี้เหงาเว้ยทำไมอ่ะก็นี่อะไรอ่ะเอานี่อะไรก็ได้สักนิดนึงตายไปแล้วช่วงนี้ไม่มีใครเอาข่าวอะไรมาบอกเลยเหงาเลยเหงาฉะนั้นตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วนบีบอกยังไงท้ายหะดีษอันตุมชูฮาดาอุลลอฮฟิลอัรดีพวกเจ้าคือสักขีพยานของอัลลอฮ์ในโลกนี้ฉะนั้นถ้าคนส่วนใหญ่พูดว่าเป็นคนดีดะคอลันจันนะคนส่วนใหญ่พูดเราเป็นคนเลวดะคอลันนะอันตุมชูฮาดาอุลลอฮฟิลอัรดีเอาละวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ไปละหมาดซุฮรีได้กล่าวเข้าเวลาแล้วผมขอดุอานะให้ทุกคนที่เข้ามาชมในไลฟ์สดนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็มั่นคงในอีมานนะครับแล้วก็ขอดุอารับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาโออัลลอฮ์ได้โปรดให้พวกเรานั้นมีคู่ครองกันทุกคนเลยคู่ครองที่ดีแล้วก็มีลูกหลานที่ดีที่เอาศาสนานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์